นี่ค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่มจะมาทำยากิโซบะนะคะนี่นะคะมาดูวิธีทำกันค่ะใส่น้ำมันไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่หมูไปผัดไว้ก่อนหมูที่แม่ได้แล้วนะคะก็เอาหมูขึ้นมาพักไว้ก่อนต่อไปก็ใส่กระหล่ำปีค่ะมากน้อยตามชอบอันนี้ผักให้ผัดผักให้ผักเขาสลดก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เส้นโซบะนะคะใส่เส้นโซบะไปนะคะพอใส่เส้นโซบะแล้วก็เติมน้ำไปนะคะสัก60 ml นะคะ60 ml นะคะก็ใส่เข้าไปถ้าใช้ตะเกียบเดี๋ยวเขาจะเส้นเส้นไม่ขาดนะคะถ้าใช้ตะหลิวเดี๋ยวเขาเส้นขาดใช้ตะเกียบดีกว่าแบบนี้นะคะให้เขาคลายตัวก่อนพอเส้นกับผักเริ่มนิ่มดีแล้วนะคะก็ใส่หมูลงไปใส่หมูลงไปนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ผงยากิโซบะนะคะลงไปเลยก็ใส่น้ำเพิ่มไปนิดหน่อยนะคะเขาจะติดกระทะนิดนึงพอเขาเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็เอาไว้ข้างๆก็ใส่น้ำมันนะคะนิดหน่อยก็จะใส่ไข่ลงไปนะคะใส่ไข่ลงไปนะคะดูให้เขาสุกนิดนึงพอเขาเริ่มแห้งแล้วค่ะไข่เริ่มแห้งแล้วนี่มาสะบัดมาใส่ไข่โอเคเสร็จแล้วค่ะปิดไฟเรียบร้อยแล้วนี่นะคะเห็นไหมเดี๋ยวเราก็เอาด้านไข่เนี้ยตักใส่จานโอ้ยหมูกระเด็นเลยตักมาใส่จานนะคะเยอะเลย